41ถ้าใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีไปไหนๆก็ดีทำงานก็ดีทำราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดี22ความสุขอันใดเสมอจิตสงบไม่มี23ธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ที่ไหนอื่น24กรรมดีกรรมชั่วผู้นี้เป็นผู้กรรมเอาเป็นผู้ทำเอาไม่เห็นมีกรรมมาจากต้นไม้ภูเขาเหล่ากาไม่เห็นมีกรรมมาจากฟ้าอากาศมาจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่านี้ล่ะ25เราเกิดมามีกรรมฐาน5มาพร้อมทีนี้เด็กกับคนแก่พระกรรมฐานขาดไปองค์หนึ่งทันตาฟันไงล่ะเด็กมันเกิดมาฟันยังไม่เกิดพระกรรมฐานขาดไปองค์หนึ่งคนแก่ฟันหลุดหมดพระกรรมฐานก็ขาดไปองค์หนึ่ง26วิธีอื่นไม่มีจะตัดบาปตัดกรรมตัดเวรนอกจากเรานั่งสมาธินี้27เราเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อภัยไม่มีใครก่อให้ไม่ใช่เทวบุตรเทวธิดาสร้างให้พี่น้องสร้างให้บิดามารดาสร้างให้เราสร้างเอาเอง28มโนกรรมคือความน้อมนึกระลึกกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมนั้นสืบไป29บุญคือความสุขบุญคือความเจริญบุญคือคุณงามความดีมันดีตรงไหนล่ะเงินเขาก็ไม่ได้ว่าเขามีความสุขถามดูสิเงินเจ้ามีความสุขไหมเขาเฉยอยู่ไม่ใช่เหรอนี่ล่ะถ้าใจเราไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขละถ้าใจเราไม่ดีความดีก็ไม่มีสิ30อยากรู้อะไรตามที่เป็นจริงให้น้อมเข้ามาภายในโอปนยิโกเพราะอะไรอะไรมันเกิดจากภายในมาจากภายใน31ใจเราดีแล้วสบายไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีความชั่วช้าลามก32สิ่งทั้งหลายทั้งหมดเกิดจากดวงใจของเรามโนความน้อมนึก33เอานั่งเข้าที่นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งให้สบายสบายวางท่าวางทางให้สง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสหลับตางับปากซะลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิกให้ระลึกคำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วให้ระลึกเอาในใจว่าพุทโธแต่คำเดียว34เรามาทำบุญเราได้บุญมันอยู่ตรงไหนบุญเป็นตัวยังไงให้มันรู้สิ35สมุทัยคือมหาสมุทรจมในมหาสมุทรคือหลงสมมุติ36จงเอาพระเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่กราบที่ไหว้37เมื่อจิตสงบนิ่งแล้วเราอย่าไปหาไปหาแล้วมันเป็นตัณหา38เรานั่งอยู่นี่มันเกิดกี่ภพกี่ชาติแล้วพระเวพระวาสัมภวันติมันเที่ยวก่อภพน้อยๆใหญ่ๆอยู่มันห้ามไม่ได้เรานั่งสมาธินี้เพื่อห้ามไม่ให้เกิด39เราทำอย่างนี้เรียกปฏิปฏิบูชาบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเลิศอย่างประเสริฐที่สุดบุญอันใดจะเท่าเรานั่งสมาธิภาวนานี้ไม่มี40ถ้าหยุดหาเสียเมื่อใดมาตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เห็นธรรมเมื่อนั้น